ก็สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลุ่มผมจะมานำเสนอเกมที่มีชื่อว่า Shuffle Game หรือเกมเรียงจิ๊กซอว์ลูกพระมันเองครับเรามาดูส่วนโปรแกรมกันเลยครับนี่ครับ Add Image แล้วก็กดแล้วเลือกรูปภาพเพราะว่าจะรูปภาพไหนมาข้างบนในส่วนเมนูจะมี Easy Mode Middle Mode และ Hard Mode Easy Mode ถ้าภาพเล็กไปรูปภาพจะไม่แตกให้นะครับผมเพราะมันง่ายเกินไป Middle Mode ก็จะนี่ครับเราก็นั่งเรียงนะครับแล้วก็ hard mode ฮะรูปภาพจะเยอะขึ้นกว่าเดิมมันเองฮะโซลูชันนี้คือเฉลยสำหรับคนที่เกียดต่อเนี่ยครับนี่ exit นี่ก็ออกนะครับเรามาดูส่วนของหน้าตาโค้ดดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้ผมใช้เมนู strip มันเองครับผมสร้างมาแล้วผมก็ add ใส่ชื่อไฟล์ made easy mode medium hard mode solution และ exit นะครับนี่ผมใช้ picture box นะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็นี่ครับมันต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนครับโอเคครับออโต้ไฟล์เนี่ยคือขนาดรูปภาพถ้ามาพอดีกับกรอบข้อความมันเองครับถ้ารูปภาพใหญ่ก็จะใหญ่ตามมันเองครับนี่ผมปรับเป็นฟอลด็อกนี่ปรับเป็นฟิลโอเคครับมาสร้างโปรแกรมมาเลยครับตอนนี้ผมแอดคาร์ดเข้าไปฮะแล้วก็พิมพ์ว่าโปรแกรมนี่ฮะใส่โค้ดตามนี้เลยครับโอเคต่อไปผมก็สร้างแอดคาร์ดใหม่คาร์ดหนึ่งแล้วสร้างว่าพิฟสกระโดดข้าของรูปภาพของเราเนี่ยครับนี่ครับแล้วผมก็แอดคาร์ดอีกรอบหนึ่งเพื่อสร้างฟังก์ชันหรือคือตัวกำหนดค่าของโปรแกรมนั่นเองครับ นี่ครับโปรแกรมทั้งหมดมันอยู่นี่หมดเลยครับพวกก้าของโปรแกรมโลพิกเจอร์ฮะนี่ก้าของโลพิกเจอร์โค้ดโลพิกเจอร์นี่ฮะแล้วก็โค้ดสตาร์ทเกมแล้วก็โค้ดแม็กแบ็กกราวนี่ฮะเมกแบ็กกราวสร้างพื้นหลังนี่ฮะก็โค้ดดอลโบแล้วก็โค้ดโซลูชันนั่นเองครับรับคำสั่งเฉลยนะฮะโอเคฮะเรามาดูในส่วนตรงนี้ฮะเอ๊ะ add image นี่ผมปรับตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปครับใส่ค่าตามนี้เลยครับผม graphicfile.jpg.gif.png คือสำหรับการเลือกรูปภาพไฟล์ดอทนามสกุลพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนของ Easy Mode นี้ผมตั้งเป็น Select Mode นะฮะ Medium Hard Mode ก็เช่นกันครับโอเคนี่ครับ Select Mode มี Easy มี Medium และ Hard นี่เองครับนี่ผมใช้คำสั่งเชื่อมต่อจากในตรงของฟังก์ชันนั่นเองครับนี่ครับโอเคสำหรับ Hustle Mode ก็คือปรับค่าตรงนี้นะครับผมสำหรับในพิกเจอร์บอลเราจะได้สามารถเลื่อนรูปภาพได้นี่ครับนี่ครับเมาส์ดาวผมก็เลยเป็นเมาส์ดาวเมาส์อัพเมาส์มูฟนี่ก็นี่ครับเมาส์อัพก็นี่ครับแล้วไปดูส่วนของโค้ดเลยดีกว่าฮะนี่ผมจะโค้ดของเมาส์มูฟถ้าไม่รูปเราสามารถขยับไปมาได้นี่ครับแล้วก็เมาส์อัพให้เลื่อนเราให้รูปเราเลื่อนขึ้นได้นี่ครับนี่ครับผมเมาส์ดาวแล้วก็เมาส์มูฟแล้วก็เมาส์อัพนั่นเองครับนี่ก็คำสั่งของโซลูชันนี่ครับผมคำสั่งโซลูชันให้มันแสดงคำตอบมาเลยครับแล้วก็คำสั่ง exit นั่นเองครับรับการออกโปรแกรมก็ขอขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผม